วัสดีค่ะตอนนี้นะคะนะอยู่ที่โรงแรมเลยเนี่ย2นะคะซึ่งวันนี้ตื่นเต้นมากเป็นรอบการประกวดชุดว่ายน้ำนะคะแล้วนะก็ดีใจมากนะได้นั่งแถวหน้าสุดเลยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณที่นั่งนะคะจากแบรนด์ X-Teen ด้วยนะคะซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของการจัดการประกวดครั้งนี้อยู่ที่คุณแดงมากเลยเราพีตรงอื่นไหมเราอยู่หน้าสุดของงานเลยคือตื่นเต้นมากนะคะแล้วเมื่อกี้นั้นแอบเห็นแบบบรรยากาศสาวงามคือแบบเดินเดินเข้ามาคือแต่ละคนแบบบางคนรวบบางคนฟาร่าเอางี้เชียร์ใครกันบ้างพิมพ์เข้ามาสวัสดีพี่ตีด้วยนะคะพี่ตีมาหรือเปล่าอันนี้พี่แดงนะคะประธานการจัดการกองประกวดนะคะเออดีๆฉันมือสั่นไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสดีๆขนาดนี้นะคะเพราะด้วยความที่แบบเราบ้านนางงามมากนึกออกปะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่นั่งดีๆแบบนี้ครั้งนึงจาก X-Teen ด้วยเนาะเออมาแม่เป็นไงมั่งตาแตกไหมก็วันนี้ฟาดกันตายเป็นตายเพราะว่ารอบชุดว่ายน้ำก็รู้อยู่ว่าใครจะมงไม่มงก็รู้กันอยู่แล้วจริงนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมใครเชียร์คนไหนกันบ้างเนี่ยฝั่งนั้นสลิปเต็มเลยเราเดินไลฟ์ถามได้หรอพี่แอนเบาๆแบบเป็นนิดๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆแอบถามหลายๆคนนะคะเพราะว่าในงานวันนี้เนี่ยมีทั้งผู้บริหารมีทั้งช่างแต่งหน้าแถวหน้ามีแบบหน้างานเยอะมากเดี๋ยวแวะไปดูหน้างานกันแป๊บนึงฮะโอ๊ยตื่นเต้นเดี๋ยวตอนเริ่มทำไลฟ์นะได้ค่ะเริ่มจบไลฟ์ไม่ใช่อะไรถ่ายไลฟ์ไม่ได้ได้เดี๋ยวพอเริ่มปุ๊บหนูปิดเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะไลฟ์บรรยากาศค่ะโอเคค่ะเอ็กซ์คลูซีฟมากเดี๋ยวพอเราเริ่มเราต้องหยุดแล้วนะคุณผู้ชมแล้วเราทำได้แค่ตรงนี้นะเพราะว่านี่มันเป็นเทปบันทึกอะค่ะเดี๋ยวจะออกต่างเพราะว่าเทปวันนี้จะไปถ่ายทอดสถานช่อง3นะฮะบันทึกไปหน้างานมาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้างานแป๊บนึงเธอเฝ้าที่ไว้ให้หน่อยโอเคป่ะก็เนี่ยนั่งตรงนี้มาแล้วบอกมีคนทั้งอยู่เนาะพี่ตอบพิมพ์เข้ามาในไลฟ์อยู่ขนาดว่า18สนับสนุนไอ้หนูจะปักหมุดไปเดี๋ยวเราไปนั่งงานกันแป๊บหนึ่งไหนใครเชียร์ใครบ้างคะพิมพ์เข้ามานะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศหน้างานกันนะคะเธอแค่พิมพ์เข้ามาว่า18โดยเฟซหนูนี่มันหลอกอินเฟซหนูอยู่ค่ะไปเราไปดูข้างหน้ากันค่ะนะคะเดี๋ยวนะพาไปดูบรรยากาศข้างหน้างานนิดนึงนะคะต้องบอกว่าเราจะรู้แล้วแหละว่าวันนี้ใครคือตัวเกรงใครคือมามืดนะคะคือลุ้นมากอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศข้างหน้ากันนะคะโอเคมาตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้างานแล้วนะคะพี่แอนเป็นยังไงมั่งเล่าตรงนี้หน้างามเขาจะเดินจริงเหรอเราแอบมาส่องตรงนี้ก่อนใช่ไหมจริงๆวันนี้เราเป็นการ exclusive นะฮะเออไหนอ่ะอันนี้เป็นโต๊ะขายบัตรอุ้ยน้องยิ้มชาวิกาสวัสดีค่ะวันนี้รอบนี้คืออะไรยังไงคะน้องยิ้มว่ายน้ำค่ะคือปีนี้พิเศษมากตรงที่เราจะมี best in swimming suit ไว้เพราะฉะนั้นถามยิ้มหน่อยเลยว่าวันนี้มีการประกวดชุดว่ายน้ำเนี่ยจะมีการประกาศรางวัลอะไรพิเศษไหมวันนี้จะเป็น Best in Swimming Suit ค่ะก็คือวันนี้ใครที่จะได้รางวัลใส่ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมออกมาดูดีจริงๆไม่เคยมีนะรางวัลนี้เคยได้ยินไหมพี่แอนไม่มีปีนี้เป็นปีแรกใช่ก็ถือว่าปีนี้เป็นปีพิเศษไงเอางี้ในฐานะรุ่นพี่มีอะไรแนะนำเคล็ดลับนี่เดินหมุนนี่หมุนเดินไฟไหม้เลยนะห้าวกระลบนะนี่ไปถามแฟนนางงามตัวจริงด้วยนั่นตรงนั้นนั่งอยู่อ่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตไลฟ์คุยด้วยนิดนึงนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อทองครับค่ะคุณพี่ค่ะวันนี้มีเชียร์ใครเป็นพิเศษยังไงโอ้โหทำไมขออนุญาตสัมภาษณ์ทำไมวีนามาแรงขนาดนี้คะไม่วีนาไม่มาแรงวีนาสวยจริงๆหน้างานสวยจริงเออแล้วค่ะสำหรับปีนี้คือเทใจให้ว่าไม่รู้จะให้ใครเพราะว่าเชียร์ใครเนี่ยนางพูดคำเดียวว่าวีนาใช่รอเพื่อนอยู่หน้างานพี่โอปอลคนนึงนะเราคิดว่าคนที่จะควรเป็นตัวแทนประเทศไทยปีนี้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะคุณสมบัติเหรอก็คือวีนาเลยหุยรถนี่พูดไม่กะใครจะมองเลยนะไม่เพราะว่าคือคุณสมบัติปีนี้ก็คือวีนาก็คือพร้อมอ่ะเพราะว่าเราคิดว่าไม่รู้อ่ะไม่พูดเยอะเดี๋ยวดูหน้างานอ่ะเนาะใช่ครับผมน้องดูมีของใช่ไหมคุณพี่เ
คือไม่ได้ปรับทางบ้านดีกว่าคนทางบ้านเขาเชียร์ใครหรืออะไรนะครับแต่ว่าน้องสวยจริงๆแล้วก็น้องได้น้องเป็นพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ได้เลยขอบคุณมากค่ะไลค์ใครอ่ะน้องนัทเองค่ะเอางี้พี่แอนคือกูรูนางงามเขาชี้ว่าวีนาแล้วอ่ะฉันให้แล้วหลังพาเดินไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะว่าขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักในการประกวดนะคะอย่าง X-Teen ที่ให้บัตรเรามานะคะในวันนี้แต่ต้องขออภัยว่าถ้ามีคนบอกว่าทำไมเราไม่พาเขาไปข้างในเพราะว่าคุณแดงบอกไว้แล้วว่าเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เพราะว่าด้านในเนี่ยจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยนะคะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมเห็นป้ายไหนนี่คือป้ายอะไรป้ายอะไรเอ็กซ์ทีมเอาดีๆคือนางอยู่แถวแรกเลยนะนั่งอยู่แถวแรกปะเลยนะขนาดที่นั่งดูก็ได้แถวแรกขอขอบคุณทางบริษัท OK ในวันหรือว่าแบรนด์ X Team มากนะคะที่ให้ที่นั่ง VIP ไปตรง backdrop แล้วเราจะมาวิเคราะห์กันว่าวันนี้ใครบ้างนะคะเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้5คนอย่างตัวนั้นเองในนานๆไม่กล้าวิเคราะห์ตัวน้องนางงามที่ประกวดนะคะว่านานลงเวทีไหนอ่ะได้รางวัลชุดเวียดนามตลอดต้องมีฟูลเทิร์นมั้ยขอดูหน่อยนี่ก็เบสสวิมมิ่งสุดจากทิฟฟานี่นะคะและนี่สามัญคิดว่าปีนี้นะคะใครจะเป็นคนมองครองมงกุฎคะไม่คือนักคิดสวัสดี 3,400 คนคุณผู้ชมคิดว่าใครเป็นผู้ที่น่าจะครอบครองมงกุฎสามารถส่งชื่อมาด้วยเพราะว่าและอย่าบอกนิดนึงว่าใครที่มีกล่องชิ้นส่วนของ X-Teen เก็บเอาไว้เพราะว่าเก็บไว้ลุ้นไปดู Miss Universe ว่าใครที่อยากไปดูประกวด Miss Universe นะคะแบบติดขอบเวทีเนาะเขาแจกตั๋วทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะเพียงแค่ซื้ออาหารเสริม X-Teen แล้วส่งกลับมาที่บริษัทนะคะแล้วเขาจะจับฉลากใครได้ก็ได้บินไปเลยบินไปแล้วบินกลับด้วยนะใช่ตอนนี้เรารอเวลา3ทุ่มครึ่งเอ้ย1ทุ่มครึ่งนะคะเพื่อจะเข้าไปด้านในนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยค่ะอันนี้สายรับก่อนเดี๋ยวใช้เอาบัตรให้น้องโอเคสวัสดีค่ะอ่ะไหนพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะคะว่าเชียร์ใครอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมนะคะเดี๋ยวพาไปดู Backdrop เขามี Backdrop สำหรับแบบแลเป็นแบบรอบชุดว่ายน้ำด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะคือใครเห็นนิสาก็รู้เลยว่ามาเพื่อแบบมาไลฟ์อันนี้เป็นฉากแบบสวิมมิ่งสูตรมากๆเป็นแบบว่าท้องทะเลอันดามันใดๆนะคะอ่ะเอางี้เรามาคุยกันลุ้นมากนิต้าคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะชอบคือก่อนที่เราจะมาเห็นวันนั้นนัดมารอบวันแถลงข่าวเนาะประกาศ40คนวีนาดังมากจนนัดต้องเข้าไปดู IG น้องปรากฏว่าแบบสวยจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่แบบเฟียสเครื่องหน้าชัดไปหมดและอีกหนึ่งคนที่กระแสมาตั้งแต่โดยที่ยังไม่ประกาศ40คนก็คือคนที่ชื่อนิต้านะคะด้วยความที่แบบเฮ้ยมีโปรไฟล์มีแบล็คเกาท์ต่างๆเนาะแล้วพอมาดูตัวจริงคือเครื่องบอดี้คือดีแล้วก็ผิวเนี่ยคือด้วยความที่นะชอบคนแต่งหน้าดิวอีสกินแล้วคือนิต้านางแต่งหน้าดิวอีสกินแล้วสวยมากนะก็เลยชอบนะคะแล้วก็อีกคนนึงที่พอประกาศเข้า40คนแล้วนะรู้สึกว่าคนนี้สะดุดตาคือคนใหม่เลข5แล้วพอเราไปเสิร์ชชื่อเพิ่มเติมชื่อน้องโซปรากฏว่าเป็นคนที่คือหน้ามีความติดหมวยนิดนึงในความรู้สึกนั้นนะแต่นะว่าเป็นติดหมวยที่สวยอะบอกไม่ถูกมีคนมาอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันมีใครคิดว่าใครเป็นมามืดหรืออะไรยังไงก็พิมพ์เข้ามานะคะแต่ยังไงวันนี้ใครที่ชอบไลฟ์แบบนี้นะคะก็สวัสดีค่ะอันนี้คือจากมสวล้วนๆเลยน้องนุ๊กเอางี้มีเด็กมสวติดด้วยนะนี่ไงอันนี้เล่านิดนึงสิตัวแทนจากมสวคิดว่าจะปังไหมเล่าสินี่ก็เป็นเซตเต็งมงเหมือนกันนะจ๊ะน้องนุ๊กเบอร์10อ่ะเธอสัมภาษณ์เป็นยังไงมั่งเบอร์10เนี่ยเบอร์10เนี่ยเด็กแฟชั่นมสวจะเอาอะไรไปสู้ไหนเล่าสินิดนึงพูดเถอะอีดอกนุ๊กสวยมากแล้วก็น้องเนี่ยน่ารักกับเพื่อนคิดไงกับเพื่อนเพื่อนสวยเชียร์ให้เพื่อนไปประกวดหรือว่ายังไงทำไมเพื่อนถึงมาลงถามเหตุผลนี่สิทำไมอยู่ดีๆก็ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้ดีก็เดินมาเลยอ่ะทำไมอยู่ๆนางเดินมาลงประกวดกระเทยคนไหนผลักเข้ามาเล่าสิใช่จริงเหรออาจารย์อาจารย์ราวิเทพคืออาจารย์นะคะอาจารย์เหรอใกล้ชิดเรียกชื่อได้เลยหลายๆคนนึกไม่ออกว่านุ๊กคนไหนนึกคือนุ๊กคือคนที่นอนที่หน้าสวยสวยผิวหน้าสวยมากแทนนิ่งสกินแล้วหน้ามีความแบบคมโดยส่วนตัวก็ต้องเชียร์เด็กแล้ววันนี้มาในลุคที่บอกได้เลยว่าถ้าเห็นข้างในนะกรีดน้องมาพร้อมมากเบอร์สิบเนี่ยใครอาจจะไม่มาแรงเท่าคนอื่นแต่ว่าเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนะคะการันตีด้วยหัวของนิสสันวันนี้ว่าเด็กแฟชั่นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่ะถามนิดนึงว่าปีนี้น้องมีไม้ตายอะไรมาแบบมาสู้คนอื่นเขาหรือเปล่าจูนแล้วค่ะ
ค่ะน้องค่ะไม่หนูค่ะน้องน้องนุ๊กก็ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับหนูลูกหนูยังไม่ต้องนะเอาน้องนุ๊กก่อนลูกมาตายก็น่าจะเป็นแบบว่าหน้าตาความมั่นใจนี่คือหนูจะบอกว่าน้องสวยแต่สวยจริงๆแม่แต่สวยจริงนะสวยมานิ่งๆแต่แบบมาตรฐานเดินดีแค่ไหนเดี๋ยวดูกันกันด้านในนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บภาพตอนเดินไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอข้างในและด้านนี้นะคะเป็นผู้โชคดีจากบัตร X Teen นะคะจริงปะเนี่ยจริง X Teen แจก2ใบได้บัตรยังน้องได้บัตรยังอ่ะยังเอ้าเดินเอาได้เลยค่ะ X Teen จบตาเหรอยังไงพี่พิยนาบอกพี่พิยนาว่าต้องสัมภาษณ์เมื่อกี้2ใบเอาไปสัมภาษณ์เร็วเขาคือผู้โชคดีนะที่ X Teen ให้มา2ใบนะคือ X Teen แจกทุกรอบเลยใช่มั้ยแจกทุกรอบรอบพรีลิมด้วยวันนี้ใครดูอยู่อยากได้บัตรรอบพรีลิมกดแชร์อีก2ใบกดแชร์คนละ3ครั้งแล้วแจกจริงนะแจกกี่รางวัลก็นี่ไงเนี่ยแจกมั้ยล่ะ2รางวัลคือเล่นเกมเล่นเกมนะไม่เมื่อกี้ประกาศเอ็กชิงเข้าไปในทีเพจเจนแล้วก็ให้ประกาศว่า2ใบหนูตอบคำถามว่าไงคะถึงได้บัตรมาว่าพี่นาถามว่าคือเป็นคือมิสยูนิเวิร์สคนที่2ของประเทศไทยคือใครได้ปีไหนคำถามยากจังเลยเนาะได้รางวัลอะไรด้วยไม่คนไม่รู้ก็จะรู้นึกว่าได้รางวัลเดียวไงพี่ปุ๋ยได้2รางวัลนะได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยบอกถึงคนที่อยากได้รอบบัตรรอบพรีลิมกับรอบอยากได้บัตรรอบพรีลิมอีกไหมคะมากระโชคพี่มากระดวงนะตอนแรกเตรียมตัวว่าจะมาไหมวันนี้ไม่จะกลับบ้านเนี่ยก็ขอจะกลับบ้านตอนแรกคือไม่ได้ตั้งใจจะมาฝากขอบคุณเอ็กทีนนิดนึงได้ไหมคะสปอนเซอร์ของเราก็ขอคุณเอ็กทีนที่เป็นสปอนเซอร์ให้มีอยู่นะครับก็คือขอให้มีรายได้เยอะๆอย่างนี้นะเก็บกล่องไว้นะคะขอบคุณค่ะนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ซื้อตั๋วนะฮะใครมาใครที่ยังไม่ได้มาเนี่ยรีบมานะเพราะว่ายังทันอยู่นะฮะเพราะว่าบัตรยังเหลืออีกบัตรยังเหลืออีกประมาณ 7,000 ใบนะคะใส่ส้นสูง5นิ้วนะแต่ยังสูงไม่เท่ายิ้มนะใส่ส้นเตี้ยแล้วยิ้มมาทำอะไรที่นี่คะมาเป็นทีมงานค่ะวันนี้ยิ้มก็มาช่วยกองประกวดนะน้องสิก็คืออย่างที่บอกว่าใครได้มงกุฎนะคะหรือได้รองเนี่ยจะได้ทำงานกับกองประกวดสวัสดีค่ะคุณหมอมาด้วยอ่ะพี่ทิพย์มาด้วยวันนี้คุณหมอเชียร์ใครคะวีนาครับวีนาทำไมปีที่แล้วเชียร์ใครต้องถามงี้ก่อนเชียร์ทุกคนเลยฮะเชียร์ทุกคนเลยเชียร์ทุกคนนะพี่ทิพย์หลานทำไมมาดูด้วยล่ะคะออกสื่อค่ะวันนี้มีแต่เซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยไฮโซมาหมดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่ได้มานะคะดังนั้นใครที่บอกว่าอยากขอบคุณนะคะดังนั้นใครที่บอกว่าอยากมานะเตรียมกดแชร์รอบนี้แค่รอบชุดว่ายน้ำอ่ะใช่ไหมถือไว้ก่อนเดี๋ยวเลือกบัตรเดี๋ยวเลือกคนได้บัตรรอบพีริมด้วยรอบนี้แค่รอบชุดว่ายน้ำเดี๋ยวเราจะแจกบัตรรอบพีริมใครอยากได้แล้วเดี๋ยววันพีริมเราจะแจกบัตรรอบวันจริงโอเคไหมใครอยากได้พิมพ์ว่า18หรือ18มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่อนาสุ่มเลยไหมฟาดเนาะเดี๋ยวเราจะฟาดเราจะเลือกอุ้ยเราอยู่กับผู้จัดการของนิต้าจริงเหรอพี่อนาสวัสดีค่ะพี่อนานี่คือผู้อยู่นิดนึงได้ไหมคะนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังน้องแนทแล้วก็น้องนิต้าด้วยมีอะไรจะเกริ่นถึงวันนี้นิดนึงไหมคะการเตรียมความพร้อมของนิต้าสำหรับวันนี้ความพร้อมของนิต้าก็เต็มที่ค่ะก็ทำให้ดีที่สุดค่ะเลิศมีหลายคนคือเชียร์นิต้าเยอะมากหนึ่งในนั้นคือนัดเองเพราะชอบมากแล้วก็ชอบที่น้องแต่งหน้าแบบติดหน้าเงาหนูชอบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าจุดแข็งของน้องคืออะไรคะจุดแข็งของน้องคืออินเนอร์ค่ะพี่ดำเพราะว่าพี่อนาเทรนด์เองไม่ก็น้องสาวเทรนก็คือน้องแนทค่ะแอบบอกเคล็ดลับนิดนึงนะคะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านเอาไปปรับใช้บ้างก็จริงๆก็คือก็อย่างที่ได้ยินแนทค่ะนิต้าเนาะก็คือความมั่นใจอินเนอร์ค่ะค่ะแค่นั้นเลยใช่ให้ผลักออกมาอินเนอร์คือคุณแม่แสดงให้ดูนิดนึงได้ไหมคะจะอยู่ในชุดไหนโมเมนต์ไหนต้องโทรให้อยู่มั่นใจใช่นะคะโอเคขอบคุณเวียนนะคะมาตื่นเต้นนะสัมภาษณ์ให้วันนี้เราใกล้ชิดกับแบบหลายคนมากพี่แอนนิสาเดี๋ยวขอนี่ก่อนขออะไรเอ่ยแจกบัตรก่อนได้วันนี้นะคะใครอยากได้บัตรรอบพรีลิมนะคะขอให้กดไลค์มาเลยรัวๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลือกกับคนที่กดไลค์เนาะจริงปะโอเคปะเลือกคนนี้เลยนะก็ต้องเลือกเลยสี่พีริมอ่ะยังไงวันนี้สนับสนุนโดยเอ็กทีนนะคะนี่พอแต้วเลือกนี่ยืนอย่างนี้สิยืนอย่างนี้สิต้องยืนนะพอแต้วเลือกต้องดีที่สุดแต้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะแต้วก็แบบจริงๆมันเป็นที่นั่งของพี่มะตูมพี่ต้นหอมแล้วก็พี่แต้ว
ต่ว่าพี่เต้าบอกว่าเลือกคนที่สวยใกล้เคียงก็เลยให้พี่แอนนามานั่งแทนก็เลยไปแอนนานะคะนิสานะคะแล้วก็ผัวนิสาค่ะไฟอ่อมแม่เออปะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอนนากำลังเลือกอยู่นะว่าใครจะได้บัตรนะคะจาก Xchange นะคะแต่ตอนนี้นะคะก็การประกวดด้านในนะคะก็ใกล้ที่จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะใครอยากเห็นภาพบรรยากาศด้านในรูหัวใจมาเอางี้มีคอมเมนต์ไหนอยากแชร์ใครนะคะเป็นพิเศษเนี่ยพิมพ์เข้ามาเพราะเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้แบบใกล้ชิดกับนางงามตอนจบการประกวดด้วยเดี๋ยวนั้นจะไปฝากบอกให้นะคะเดี๋ยวตอนจบเราจะมีไลฟ์ตอบถามพูดคุยอีกรอบนึงด้วยใช่ถ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดมากๆเราจะไลฟ์เนาะไลฟ์แน่นอนค่ะนะคะเอางี้เนาะแต่อย่าลืมนะคะใครที่อยากได้บัตรพิมพ์ว่าเอ๊ะทีละรัวกดไลค์มาเลยนะคะอย่าลืมกด2แชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวดูก่อนได้ไหมน่าแอบตื่นเต้นแทนคือจะบอกว่าเวลาวันประกวดรอบชุดว่ายน้ำเนี่ยจะต่างจากชุดราตรีตรงที่ชุดราตรีบางชุดเนี่ยมันจะช่วยพลังหุ่นเนาะปะบางคนอาจจะแบบชุดว่ายน้ำสวยก็สวยตายคือตายรอดคือรอดแต่ชุดเขาบอกชุดพี่นัทเลิศมากค่ะวันนี้นะคะหนูก็เปียอลอนโซนะคะ worst bars เราก็ต้องตั้งใจมาให้เกียรติงานใช่อะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเลือก2ท่านที่จะได้บัตรรอบหรือเข้าไปเลือกข้างในจะได้บัตรรอบ preliminationนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้การประกวดใกล้เริ่มแล้วเดี๋ยวการประกวดใกล้เริ่มเมื่อไหร่เราจะปิดการไลฟ์สดนะคะจริงๆอยากคุยกับทางกองประกวดก็คือผู้จัดการกองประกวดคือคุณออนแต่ว่าไม่ได้เจอยังไม่มาเมื่อกี้เห็นแอบเดินเข้าไปเราจะปิดเลยบอกไลฟ์เลยจบไลฟ์เลือกเลยบา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 ยจบไลฟ์เลือกเดี๋ยวจบไลฟ์เลือกสิอย่าเพิ่งสิได้จบไลฟ์เลือกจะจบยังจะจบยังกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังเดี๋ยวจบไลฟ์สดนี้นะคะเราจะประกาศใต้เมนนะคะว่าใครคือผู้ได้บัตรรอบ preliminary นะคะ2ใบแต่ตอนนี้ขอตัวไปดูก่อนนะสวัสดีค่ะอุ๊ยสวัสดีค่ะได้ค่ะอุ๊ยจะเต็มมากเลยค่ะคุณพี่อ่ะยังไงเดี๋ยวนะขอตัวนะคะรับกำลังใจจากทุกคนนะคะไปเป็นตัวแทนของ X Team นะคะเข้าไปดูการประกวดข้างในก่อนแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยว X Team จะมี1รางวัลอะไรนะแม่ได้ค่ะฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งนี้ค่ะพิชิตเลยนะคะหนึ่งมองเลนส์นี้นะครับหนึ่งครับขอบคุณนะคะอยากดูไหมเดี๋ยวลงรูปให้ดูเรื่อยๆตามในเมนนี้ใต้เมนใต้เมนงั้นเดี๋ยวนัดกับพี่แอนนาขอเข้าไปก่อนนะคะยังไงอย่าลืมสนับสนุนโดยเอ็กซ์ชินบ๊ายบายแน่นอนว่าสาวงาม